6แมวอาถรรพ์โบราณว่าไม่ควรเลี้ยง1แมวชื่อทุพพลเพศเป็นแมวร้ายชนิดหนึ่งมีขนขาวหม่นหางขอดหรือม้วนในตาสีแดงเหมือนเลือดชอบขโมยปลากินในตอนกลางคืนใครเลี้ยงไว้จะเกิดความเดือดร้อนเป็นประจำบางตำราว่าขนสีขาวผสมน้ำตาลอ่อนดวงตาสีแดงดังโลหิตทาตาไว้ใครเลี้ยงไว้จะให้โทษไม่เป็นสุขเกิดความเดือดร้อนแรงผลาญ 2. แมวพันธุ์พยัคฆ์หรือแมวลายเสือมีลักษณะคล้ายเสือมีขนสีมะกอกเขียวหรือมะกอกแดงหยาบกระด้างในตาสีแดงดังสีเลือดเสียงร้องโหยหวนเหมือนเสียงผีโป่งร้องตามป่าเขาชอบหลบซ่อนตามที่มืดในเวลากลางวันไม่ควรนำมาเลี้ยงเพราะจะทำให้เกิดความเดือดร้อน 3. แมวปีศาจโบราณว่าถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเพศเมียถ้าคลอดลูกออกมาแล้วกินลูกตัวเองไม่ว่าสุนัขหรือแมวห้ามเลี้ยงเด็ดขาดแมวชนิดนี้มีรูปร่างเหมือนผีร้ายตัวผอมหนังเหี่ยวยานหางขอดในตาสีแดงเลือดชอบหลบตามที่มืดกลางวันเสื่องซึมกลางคืนกลับว่องไวปานผีร้าย 4. ชื่อแมวหินนะโทษแมวเพศเมียอีกชนิดที่ไม่ควรเลี้ยงแม้ว่าจะมีลักษณะดีขนสวยงามเข้ากับเจ้าของได้ดีแต่มีข้อเสียคือยามตั้งท้องครั้งใดลูกแมวมักจะตายในท้องเสมอใครเลี้ยงไว้จะนำภัยพิบัติมาสู่บ้าน 5. ชื่อแมวกอบเพลิงเป็นแมวที่ชอบอยู่ตามลำพังตามยุ้งข้าวตามป่าไม่ค่อยจะพบคนเวลาพบคนมักกระโดดหนีชอบทำตัวลึกลับให้โทษแก่ผู้นำมาเลี้ยง 6. แมวเหน็บเสนียดเป็นแมวที่พิการมาตั้งแต่กำเนิดโคนหางเป็นสีด่างเวลานั่งมักเอาหางซ่อนไว้ใต้ก้นเหมือนข้างในป่ามีนิสัยโหดร้ายเที่ยวไล่กัดแมวตัวอื่นอยู่เสมอถ้านำมาเลี้ยงจะทำให้เสื่อมเสียวงตระกูล